ครับเกมรับปาฏิหาริย์ครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียหายนะครับในเรื่องของThe Iconนะครับก็ขอแสดงความเสียใจมากๆนะครับแต่นี้นะพอในเรื่องของละครเกมรับปาฏิหาริย์ที่มีคุณบินพิชยากับคุณแซมวิรนันท์นำมาร่วมแสดงด้วยนะครับผมอยากจะบอกว่าผมคิดว่าทุกวันนี้คนดูและสังคมแยกแยะออกว่าอะไรคือชีวิตจริงอะไรคือละครนะครับตอนนี้เรากำลังพูดถึงละครนะครับที่ไม่ได้มีแค่คุณมินกับคุณแซมแสดงเรายังมีนักแสดงคนอื่นๆอีกเยอะแยะนะครับที่แสดงละครเรื่องนี้แล้วก็มีบทเด่นๆบทนำบทเด่นๆที่แบบเยอะแยะมากมายนะครับแล้วเนื้อเรื่องก็สนุกสนานนะครับในขณะเดียวกันเราก็ยังมีทีมงานคนเบื้องหลังอีกมากมายที่ถ้าละครโดนถอดจะได้รับผลกระทบจะได้รับความเสียหายนะครับซึ่งผมคิดว่าเราไม่น่าจะอยากให้มีความเสียหายเกิดขึ้นเพิ่มเติมอีกจากกรณีนี้นะครับถ้าละครจะถอดผมอยากถามว่าเราต้องการจะลงโทษใครครับถ้าบอกว่าเราต้องการจะลงโทษคุณแซมกับคุณมินผมคิดว่าในวันนี้ถ้าในเรื่องของชื่อเสียงเขาโดนสังคมลงโทษมากมายอยู่แล้วนะครับยังไม่นับการลงโทษของคดีความที่อาจจะตามมานะครับการถอดละครไม่ได้มีผลอะไรกับเขาเลยนะครับแต่ถ้าเราถอดละครมันจะมีผลกระทบแล้วมันเป็นการลงโทษคนอื่นอีกหลายหลายคนที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องที่ไม่ได้รู้เห็นอะไรด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักแสดงร่วมท่านอื่นๆนักแสดงนำคนอื่นๆหรือว่าทีมงานเบื้องหลังทีมงานที่อยู่เป็นทีมงานที่เป็นอยู่เบื้องหลังแล้วก็อีกหลายร้อยชีวิตนะครับผมย้ำว่าอีกหลายร้อยชีวิตนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับละครเรื่องนี้นะครับรวมถึงคนดูที่กำลังติดตามละครเรื่องนี้ซึ่งก็มีมากมายนะครับเขาก็ติดตามกันอยู่นะครับคนดูที่ติดตามกันอยู่ยังสนุกกับละครเรื่องนี้และแยกแยะออกว่าชีวิตจริงกับละครคืออะไรผมคิดว่าถ้าถอดละครเรื่องนี้ออกมันจะไม่แฟร์ครับผมขอฉายละครเรื่องนี้ต่อครับจนจบตอนนี้ยังเหลือขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ